ถ้าเกิดมาเจอธงโบรีฝรั่งฝรั่งเหมือนพระเยซูเลยหน้าตาเหมือนพระเยซูสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่อง Fallout 76กันตัวนี้มันเป็น Power Armor Edition นะครับคือเนื่องจากกล่องมันใหญ่มากอ่ะมันไม่สามารถวางบนโต๊ะunboxing ของพี่ชอนได้พี่ชอนเลยต้องวางบนพื้นนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกล่องกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพี่ชอนก็จะได้เอาไอ้ของที่มันอยู่ข้างในเนี้ยเอาไปใส่ไว้บนโต๊ะของพี่ชอนหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับผม T5151B Power Armor Helmet นะครับมี1หมวกมันมากับหมวกนะแล้วก็ข้างๆกล่องก็เป็นแบบนี้น่าส่วนข้างหลังนะครับเขาบอกว่ามันจะมากับ Fallout 76 Game แล้วก็ Full Scale T51 Power Armor Helmet นะครับใส่ได้นะครับผมแล้วก็มากับ Carrying Bag ก็คือถุงครอบมันจะได้ไม่สกปรกแล้วก็มี Glow in the Dark World Map นะครับแผนที่เวอร์ชันนี้เป็น Tricentennial Edition Bonus นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีของมาให้ด้วยมี DLC แล้วก็มี collectible figurine ตุ๊กตาเล็กๆละมั้งแล้วก็มี steelbook นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นออนไลน์ only นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเล่นได้ 1-24 คน 55GB PS4 Pro Enhanced ด้านข้างอีกอันนึงไม่มีอะไรด้านบนก็แค่เขียนว่า T51B เองส่วนด้านล่างก็คงไม่มีอะไรมั้งไม่มีอะไรรู้สึกว่าเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดเลยถ้าพี่ชอนมีเดี๋ยวพี่ชอนจะหยิบกล่องของ Steel Battalion ให้ดูนี่นะครับกล่องของ Steel Battalion มันเป็นเกมของ Xbox น่ะข้างในมันเป็นคอนโทรลเลอร์นะถ้าใครเคยเห็นพี่ชอนสตรีมใน Facebook จะเห็นว่านี่ไงคอนโทรลเลอร์ของมันใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดู Fallout กันก่อนอันแรกนะครับก็คือ Steel Bookcase ตัวนี้มันเขียนว่า Tricentennial Editionนะครับก็เป็นสีฟ้าธรรมดาไม่มีอะไรข้างในมันมี DLC นะเดี๋ยวพี่ชอนเปิดให้ดูมีแพมเฟลตของ Wedge 2นะครับแล้วก็มี DLC ข้างใน มันให้ซีลบุ๊กมา2อันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งนี่นะครับอีกอันหนึ่งพี่ชอนรู้สึกว่าถ้าเราซื้อรุ่นเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับข้างในเป็นแผนที่ข้างหน้าเป็นเฮลเมทนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นคาแรคเตอร์แหละเนาะมินิฟิกูรีนครับผมมันเหมือนไอ้เจ้าตัวทหารของเมืองไทยเมื่อก่อนมันจะมีทหารตัวเล็กๆใช่ป่ะไอ้ตัว small soldier อ่ะดูดิแต่ไม่ยังคงไม่แก่ออกมาหรอกแต่ว่ามันเป็นมินิฟิกูรีนอย่างนี้นะครับสวยดีนะดูดินะตัวนี้เป็นโปสเตอร์นะครับแต่พี่ชอนคงไม่แก่เขาบอกว่ามันสะท้อนแสงได้นะมันเป็น glow in the dark อ่ะแต่คงไม่แก่เพราะว่าพี่ชอนขี้เกียจเอาเข้าไปใส่ในรูนี่ไงก็ดูตามอินเทอร์เน็ตแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคู่มือครับของหมวกบอกว่าใส่ฐานตรงไหนแล้วกดทางด้านขวาจะเป็นไฟกดทางด้านซ้ายจะเป็นสาวนี่คือถุงที่ใส่หมวกนะครับมันจะได้กันฝุ่นไงแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้3ก้อนรู้สึกว่าจะเป็นไซส์ AAA นะนี่นะครับหมวกพี่ยอมใส่ฐานแล้วนะฐานใส่ข้างในนี่ตรงเนี้ยแล้วก็มีสวิตช์เปิดข้างในนะครับเดี๋ยวกดสวิตช์ก่อนพอกดสวิตช์เนี่ยเรากดปุ่มตรงนี้มันจะมีไฟรู้สึกเห็นนะแล้วตรงนี้ก็จะมีเสียงนะครับเห็นป่ะสวยดีนะโอ้ดีเทลดีนะครับผมมันเป็นพลาสติกเบาๆเองอ่ะมันเป็นไมค์นะครับพอเราพูดข้างในแล้วเสียงมันจะออกมาด้วยเป็นไมค์มันมีไมค์ข้างในใหญ่ไหมครับใหญ่เนาะหลวมด้วยพี่ชอบมีตัวพิบบอยด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใส่โทรศัพท์ก็เลยไม่มีแอปอ่ะก็
ถ้ากดตรงนี้มันจะเป็นไฟนี่แล้วก็พอกดด้านนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นเสียงแต่ว่าได้ยินว่าพอเวลาเราพูดอ่ะมันจะสะท้อนไง มันจะสะท้อนจะสวยดีนะพี่ยอนชอบอ่ะมันทำออกมาดีเลยข้างในก็มองเห็นด้วยพี่ยอนว่าจะใส่ฟิล์มดีกว่ามันจะได้เป็นสีดำๆเห็นนะสวยดีนะพอยเดี๋ยวทอดก่อนเพราะพี่ต้องใส่ไมค์ไงไม่งั้นมันจะเสียงมันจะไม่ค่อยเข้าจากทางกล้องอ่ะที่เห็นอยู่นี่คือเกมที่พี่ชอนเพิ่งได้มาวันนี้นะครับพี่ชอนจะเอาเกมพวกนี้ไปเล่นบนเครื่องบินเพราะว่าวันอังคารหน้าพี่ชอนจะไปญี่ปุ่นก็มีเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้วยนะพี่ชอนจะรีบทำอาจจะทำไม่เสร็จอ่ะอาจจะปล่อยวันศุกร์หน้าเพราะว่าพี่ชอนจะถ่ายคลิปไว้ไงแล้วก็จะไปเอดิตตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็มีโปเกมอนLet's Go เป็นรุ่นพิกาจูนะครับตัวนี้มาเก็บโปเกบอลแล้วก็มี Fallen Legend มี Penny Punching Princess แล้วก็มี Genso Wanderer Reloaded มี Walkman ภาค11ลองเล่นแล้วนะยากมากเลยอ่ะแล้วก็มี Xenoblade ภาค2นะครับเป็น DLC ของ Tona The Golden Country โอเคครับเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันแล้วหลังจากวิดีโอหน้าเนี่ยพี่ชอนคงไม่ได้อัพโหลดหลายคลิปนะครับเพราะว่าพี่ชอนไปญี่ปุ่นแล้วก็แวะไปไทยด้วยแล้วก็ไปจีนด้วยน่าจะอีกเดือนหนึ่งอะมั้งโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ